คำจำกัดความที่ว่านักชิมน้ำถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชญารอบเอ็นเกมครับนี่คือโฉมหน้าของปรัชญารอบเอ็นเกมของขนมจีนและแอมแปร5ตัวช่วยของคุณเพลงคนดังครอสอัพความทรงจำและเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งแรกดีครับความทรงจำค่ะเปิดร้านอาหารที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี2537ค่ะจะตอบครั้งแรกว่าปรัชญีท่านนี้อายุเท่าไหร่ครับ59ค่ะ59ปีคำตอบแรกของคุณครับเอาล่ะมาลุ้นกันปรัชญีรอบเป็นเกมครับคุณอายุ59ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับเอาล่ะตอบครั้งแรกพลาดไปแล้วมีโอกาสตอบอีก1ครั้งโดยใช้ตัวช่วยที่เหลืออยู่เพื่อเงิน 19,500 บาทจะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งที่2ครั้งสุดท้ายของคุณดีครับเหตุการณ์ก็ได้ค่ะเหตุการณ์ก่อตั้งบริษัท Apple Computer Inc ในปีที่ปรัชญีท่านนี้อายุ2ขวบตอบครั้งที่2ครั้งสุดท้ายตอบว่าตอบที่57ปีครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วเอาล่ะตอบครั้งที่2ครั้งสุดท้ายเพื่อเงิน 19,500 บาทจะทำสำเร็จหรือไม่ปรัชญารอบเป็นเกมครับคุณอายุ57ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับพลาดไปวันนี้รอบเอ็นเกมโอ้โห19,500 บาทลอยไปแล้วตอนนี้ขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่อวรจันทร์เที่ยงธรรมนะคะคุณวรจันทร์เที่ยงธรรมชื่อเล่นปอค่ะคุณปอคุณปออายุเท่าไหร่ครับ48ปี48ปีเท่านั้นครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้ขนมจีนบอกว่านักชิมน้ำบอกว่าเคยเห็นเขาว่าคุณปอแบบชิมน้ำที่มาที่ไปของการมาชิมน้ำทำไมฮะการชิมน้ำเพราะว่าจริงๆแล้วปอเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องน้ำมากแล้วเพื่อนธุรกิจอะค่ะก็ทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำด้วยก็เลยไปเรียนเกี่ยวกับการเป็นนักชิมน้ำโทษนะฮะในโลกนี้มีคนที่เป็นนักชิมน้ำภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะ water sommelier water sommelier เนี่ยมีกี่คนณเวลานี้มีทั่วโลกมีอยู่180คนค่ะ180คนค่ะอุ้ยในประเทศไทยมีกี่คนฮะมีคนเดียวค่ะมีคนเดียวเลยคือคุณปอค่ะโอ้โหที่เมืองนอกค่ะเขาจะเรียกว่ามีเป็นน้ำเขาเรียกว่าเคียววอเตอร์นะคะเคียววอเตอร์คือสามารถที่จะช่วยเกี่ยวกับคนเป็นโรคนู้นโรคนี้ได้เพราะมันมีหลายคนที่ไม่ต้องการที่จะไปหาแพทย์เพื่อที่จะได้รับเคมีคอลเข้าไปในร่างกายอันนี้ค่ะคือปอก็สามารถที่จะช่วยบอกได้ว่าโอ๊ยเป็นโรคนี้ก็เริ่มทานน้ำแบบนี้นะเช่นอะไรฮะเช่นอะไรในการบำบัดเอาแบบง่ายๆสมมติแบบคนเราทุกคนวันนี้ทำงานเยอะๆปวดหัวปวดหัวไมเกรนเนี่ยส่วนมากเป็นเพราะว่าเลือดไหลเวียนไม่ดีก็อาจจะต้องได้ออกซิเจนมากในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากที่จะแนะนําให้คนทานก็คือเป็นพวกน้ําด่างที่แต่ว่าต้องเป็นธรรมชาตินะคะเพื่อที่จะได้ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายมากขึ้นอันเนี้ยค่ะก็ทําให้เรามีเลือดที่จะไหลเวียนได้เร็วขึ้นปวดหัวไปแล้วแบบปวดท้องอ่ะโทษนะสุภาพสตรีแบบปวดท้องประจําเดือนอย่างงี้อ๋อปวดท้องประจําเดือนนะคะถ้าปวดท้องประจําเดือนส่วนมากก็เกิดการแคลมป์คือการที่อะไรอ่ะเกร็งใช่มันเกร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําให้มัสเซิลเนี่ยมันรีแลกซ์นะคะการที่รีแลกซ์เนี่ยต้องมีแมกนีเซียมเข้าไปค่ะพอทานแมกนีเซียมในปริมาณที่พอสมควรเนี่ยจะทําให้มันไม่เกร็งมากค่ะแล้วต้องบอกว่าคุณปอนี่ยังเป็นนักสะสมน้ําด้วยใช่มั้ยฮะถูกต้องค่ะงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณปอสะสมอะไรบ้างได้เลยเอาล่ะนี่คือตัวอย่างนะครับที่คุณปอสะสมไล่จากทางนี้เลยขวามือสุดของผมนี่อันนี้น้ำเนี่ยนะคะขวดนี้เนี่ยได้รางวัลจากการดีไซน์นะคะนี่น้ำมาจากที่ดูไบนะคะเรียกว่าใหม่ดูไบอันนี้ได้รางวัลดีไซน์ขวดสวยนะคะแล้วก็ถ้าจะเห็นเนี่ยอันนี้เขาจะมีกลิตเตอร์อยู่ในน้ำด้วยนิดนึงนะคะถ้ามองใกล้ๆนี่เราจะเห็นเลยวิ่งค่ะ
ส่วนขวดนี้เนี่ยเขาเรียกว่า one above เนี่ยเป็น flight drink คือมันจะมีออกซิเจนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดื่มพวกไพลอตเขาดื่มอะฮะพวกนักบินใช่พวกนักบินใช่เพราะว่าอากาศมันไม่เหมือนข้างล่างใช่ค่ะเพราะฉะนั้นน้ำตรงนี้ก็มีออกซิเจนที่สูงกว่ามีออกซิเจนที่สูงกว่าแล้วเขาก็จะมีวิตามินด้วยอันนี้คือต้นแบบของวิตามินอันแรกเลยนะครับอันนี้แหละครับถ้าอยู่เมืองนอกนะเราจะใช้น้ำอันนี้ทำอาหารเพราะว่ามันมีแคลเซียมอยู่ในนั้นแล้วก็มีโซเดียมทำให้ผักเนี่ยออกมาสีสวยแล้วก็น่าทานมากกว่าเดิมส่วนเซลเซอร์เนี่ยจริงๆแล้วจะแนะนำผู้หญิงถ้าเกิดว่าเรื่องประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยให้ดื่มอันนี้อันนี้ที่บอกว่าอันนี้เนี่ยที่ชอบเพราะว่านอกจากขวดสวยแล้วเนี่ยเวลาที่พูดยากมากเวลาที่ไปขอน้ำอันนี้มาดื่มอ่านได้ไหมคะโอ้อ่านไม่ได้เลยมันแหมตัวเอเรียงกันเยอะเหลือเกินจาวฟักอินจ้าได้ไหมไม่อ่านไม่ออกภาษาเยอรมันเหรอคะภาษาเยอรมันค่ะอ่านว่า Staatsfakinen ใกล้เคียงใกล้เคียงมันคือแล้วมันมีความพิเศษยังไงจริงๆแล้วน้ำอันนี้เนี่ยเป็นน้ำที่มีโซเดียมสูงแล้วก็เป็นน้ำที่มีแคลเซียมสูงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดื่มอันนี้ไปก็จะรู้สึกแบบกระปรี้กระเป๋า refresh ขวดนะพี่ขวดที่พี่เอามาทั้งหมดขวดไหนแพงสุดขวดไหนแพงสุดอะคะระวังนะฮะถ้าชี้เดี๋ยวคุณแจ็คจะหยิบไปนะฮะขวดนี้โอ้โหใกล้ผมด้วยใช่ขวดแตกวันนี้คุณป้าบอกว่ามีน้ำมาให้พวกเราชิมด้วยเดี๋ยวหยิบแก้วของแต่ละท่านเลยครับต้องแยกกันนะอันนี้คือทำไมว่าแก้วเนี่ยต้องดื่มเป็นใช้แก้วไวน์นะคะจริงๆแล้วเพราะถ้าเกิดว่ามันการดื่มน้ำนี่มีเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนเหมือนกับไวน์เลยคืออุณหภูมิสมมติว่าเราถือแก้วเป็นอุณหภูมิอย่างเงี้ยอยู่เมืองไทยมันร้อนอยู่แล้วทำให้น้ำเสียน้ำนี่คนที่จะดื่มอุณหภูมิที่20องศาหรือไม่ก็ถ้าเกิดดื่มเย็นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก7องศาเท่านั้นนะคะโอเคงั้นก็เริ่มจากอะไรดีอันนี้อะไรก็ได้อันนี้คือน้ำอัลคาไลน้ำแร่อัลคาไลน์ธรรมชาติครับนะคะทุกท่านลองเลยนะครับรู้สึกฟิลเหมือนแบบกินนมโรงเรียนแล้วก็ต้องรอคิวก่อนจะดื่มก็คืออย่างนี้นะคะหมุนจับประมาณขนาดนี้นะคะพี่แจ็คกดแก้วแล้วค่ะเติมได้ไหมคะได้เอาหมุนเนี่ยเพื่อที่ว่าดูว่าน้ำเนี่ยมันใสไหมดื่มไปเนี่ยก็กลัวไปที่คอนิดนึงจริงๆแล้วต้องอมไว้ที่ลิ้นนิดนึงจะได้รู้ว่าความหวานมันมีที่ตรงไหนความเค็มตรงไหนเนี่ยค่ะตัวนี้จะเป็นยังไงฮะอะไรนะคะตัวนี้อันนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีแมกนีเซียมนะคะมันจะออกหวานนิดหน่อยนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นไบคาร์บอเนตมีอันนี้ด้วยเนี่ยมันทําให้มีความที่มันลื่นมีความด่างมันจะลื่นลงคอค่ะต่อไปให้ลองเลยดีครับอันนี้นะคะGerolsch Miner อันนี้มาจากเยอรมันพอสปาร์คลิ่งแล้วมีฟองเห็นมั้ยเทคนิคก็เหมือนกันเหมือนกันใช่จากน้ำสปาร์คลิ่งเนี่ยทุกอันเนี่ยมันจะเป็นมีค่าของความเป็นกรดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีกลิ่นมีรสเปรี้ยวนิดนึงเนี่ยค่ะคือจะให้รู้ว่าเมื่อกี้นี้ดื่มน้ำด่างธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วคราวนี้พอมาดื่มอันนี้เนี่ยดูออกไหมต่างเพราะฉะนั้นเวลาดื่มน้ำเนี่ยต่างกันไหมคะต่างกันเลยเพราะฉะนั้นโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราดื่มทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราศึกษานะครับเราก็จะเรียนรู้ค่ะที่มันมีประโยชน์กับร่างกายเราไปด้วยใช่แล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณปอวรจันทร์เที่ยงธรรมด้วยนะครับขอบคุณค่ะลักซัสซัส ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัส ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัส ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัส ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวีเซนทีวีเซนทีวีSentiwi ya, ya.